สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ,นนรบเมื่อเช้านี้นะครับก็ทำนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับแฟนๆแมนยู่ไปแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณนะครับเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับผมรวบรวมเรื่องราวนะครับของ สรุปข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมของแต่ละสโมสรไว้นะครับวันนี้นะครับใส่เสื้อนะครับในลวดลายของสโมสรนิวคาสเซิลมาวันนี้เอาใจแฟนนิวคาสเซิลหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับดูเหมือนว่านิวคาสเซิลจะเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการเซ็นสัญญากับบูนอกิมารไลส์แล้วก็อีกหลายๆทีมด้วยเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับก็มีเหมือนกัน เพราะว่าอ n นโซมาเลสกาเนี่ยนะครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงสโมสรหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องขออภัยนะถ้าเราข่าวไปแล้วต้องไอน,นะครับผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนี้ก็จะพยายามจัดข่าวให้พอสมควรแล้วกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรอนเชลซีก่อนนะครับวันนี้เรื่องราวของเชลซีเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาของอ n นโซมาเลสกานะครับอนโซมาเลสกาเนี่ยนะครับเชลซีเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับเบลสเตอร์เป็นเงินฉีกสัญญาเนี่ยสิล้านปอนด์เชลซีได้เสนอสัญญาให้มาเลสกาคุมเชลซีถึงปี2029นนะครับจะมีการเซ็นสัญญาในเร็วๆวันนี้นะครับแล้วก็ นอกจากนี้การการชดเชยเงินให้กับบรรดาสตาร์โค้ดของเลสเตอร์ซิตี้นั้นเนี่ยนะครับ5คนเลย5คนนี่มาทั้งแผงเลยนะเอสโซมาเลสกาเอามาหมดทุกคนเพื่อมาคุมเชลซีนะครับนั่นก็หมายความว่าใครหลายๆคนแม้กระทั่งวิลลี่กาบาเยโรด้วยนะครับอดีตผู้รุกษ,ษาประตูนั่นแหละนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นประตูอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ผมจะมาโฟกัสที่รายละเอียดนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเวลานี้นะครับการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูก่อนของเชลซีเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญมากเอซมานลสกามองว่านะครับปัญหาของผู้รักษาประตูเป็นปัญหาใหญ่ของเชลซีเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยว Official แบบเป็นทางการเนี่ยเซ็น5ปีเสร็จ สโมสรเชลซีนะครับจะเริ่มดำเนินการในการเซ็นสัญญากับดิโอโก้คอสตาในหัวข้อข่าวนี้มี2เรื่องสำคัญที่เราจะต้องตามก็คือ 1. การเปิดตัว e อินโซมาเลสกานะครับวันนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับจะเปิดการเจราจากับดิโอโก้คอสตาซึ่งสโมสรเชลซีเนี่ยนะครับกำลังมองไปที่การฉีกสัญญา65ล้านปอนด์เลย อันนี้ก็จะเป็นการรายง,งานข่าวของรูด้การติดีลแรกของเอนโซมาเลสกาคือใครคำตอบก็คือน่าจะเป็นดีลผู้รักษาประตูที่ชื่อว่าดีโอโกคอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสนะครับทีนี้มาโฟกัสกันต่อนะครับทำไมต้องเป็นดีโอโกคอสตาเขาบอกว่าวันนี้นะครับเขาเล่นให้กับปอร์โตไป154เกมเก็บคินชีต64เกม คว้าถ้วยรางวัลให้กับปอร์โตนะครับ8รายการใหญ่และหลังจากที่ส่งคนไปดูฟอร์มเชลซีส่งคนไปดูฟอร์มปรากฏว่านะครับตัวของประตูรายนี้ยอดเยี่ยมนี่คือคำจำกัดค,ดความนั่นก็หมายความว่าการมาของเอ o m โซวานเนสกานะครับดีลแรกที่เขาอาจจะเซ็นสัญญาเลยก็คือดีลของ Costa ดิโอโก้คอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสของ ปอตโตนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวที่2วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสสอาร์เซนอลนะครับตามรายงานจาก d a i r y c a n o o n o o m นะครับรายงานว่าสโมสสอาร์เซนอลนะครับได้เปิดการเจรจากับสโมสส AS เอสมานาโกก็คือดีลของยูซุฟฟ o ฟอนานะครับ ยูซุฟฟอร์ฟอนานะครับเป็นกองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีซึ่งได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้รวมถึงทีมใหญ่ๆในลีกยุโรปด้วยนะครับการมาของอาร์เซนอลในครั้งนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดนักเตะอาร์เซนอลเปิดเต็มตัวตัวของย u ซุฟฟอ f o ฟอนานะครับเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่อาร์เซนอลเข้ามาสนใจในตอนนี้ ฟอฟอน่านี่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของดีแค i ไรส์ในการเล่นในแต่ละสัปดาห์รวมถึงการการที่โทมัสปาเต้เนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยดังนั้นอาร์เซนอลนะครับได้มีการเปิดการเจราจากับเอเย่นของยูซุฟฟอฟอน่าแล้วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเนี่ยมีโอกาสสูงทีนี้ในส่วนของฟอฟอน่านี่นะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ ด้วยวัย25ปีเล่นในลีกให้กับโมโนโคไปทั้งหมด35เกมนะครับยิงไป4ประตู4แอสซิสสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสัญญาของยูซุฟฟอร์ฟาน่าก็คือหมดปี2025ถ้าใครฟังข่าวแมนยูเมื่อเช้าเนี้ยยูซุฟฟอร์ฟาน่าปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเวลานี้นะครับทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปารีสแซิงแคมงอาร์เซนอลแอตเลติโกมาดริดและก็เอซีมิลาน สามารถที่จะเซ็นสัญญากับยูซุฟฟอฟอน์นาได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโ,โหวันนี้เรื่องราวเยอะพอสมควรเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นบทความของเดอะมิลเลอร์นะครับตามรายงานจากสื่อในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเบนจามินเชสโกนะครับก็อย่างที่เราทราบเขากับหลายๆทีมเนี่ยเป็นข่าวกันมาก แต่วันนี้นะครับสโมสรนอาร์เซนอลนะครับยังคงยืนหยัดในการที่จะปิดดีลเบนจามินเชสโกให้ได้และเวลานี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเบนจามินเชสโกนะได้คุยกับอาร์เซนอลไปไกลมากอาร์เซนอลนี่นะครับอาจจะได้เฮก,ก่อนชาวบ้านเขาก็คือดีลของเบนจามินเชสโกนี่แหละทีนี้นะครับ ในการย้ายทีมของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับไปอยู่กับอาร์เซนนี่นะเชสโกโอเองก็ได้ <c oughs> ขออภัยนะครับเบนจามินเชสโกโอเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสมโมสรอาร์เซนอลนะครับกลายเป็นผู้นําและมีโอกาสปิดดีลนักเตะรายนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็รอดูกันนะครับดิลแรกของอาร์เซนอลอาจจะเป็นดีลเบนจามินเชสโกโก็ได้รอรุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับผมจะ,จะจิบน้ำไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องของคีแลนแม็กเคนนานะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่คีแลนแม็กเคนนานะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ทำงานที่อีสต์วิส o าวต่อไปทีเนี้ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตัวของคีแลนแม็กเคนนานะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับสโมสรอีสต์วิส o าวตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเขาบอกกันว่านะ เป,เป็นตัวแทนที่อาจจะไปแทนเดซาบี้ที่บริตันแต่ไป,ไปมาๆนะครับในสื่อต่างๆเ,เขาบอกกันว่าตอนนี้สโมสสอีสวิทาวต้องการที่จะให้กุลซือราเนี้ยทำงานต่อไปคีรานแมคเนาก็เลยต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสส์อีสวิทาวไปถึงปี2028นะครับตัวของเขาเองก็แฮปปี้มากสำหรับการได้สัญญาใหม่นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิวพูลและสโมสรอาร์ซนอน Arsenal กันนะครับวันนี้เรื่องราวของอเนสล็อตนะครับก็จะเริ่มทํางานในวันพรุ่งนี้ละนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของอันสล็อตเนี่ยนะครับที่จะเริ่มทํางานให้กับลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแผนที่จะดึงผู้เล่นอย่างผู้รักษาประตูที่เฟยินุตมานะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอาร์ซนอนเนี่ยนะครับอ่า ประตูนะครับที่ชื่อว่าอะไรนะอ่าจัสตินบิดโลนะครับล่าสุดนะครับสโม,มสรอาร์เซนอลและสโม,มสรลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับบิดโลนะครับเพราะว่ารายงานจากอ่าวอร์บอนโซนวันนี้เขารายงานว่าบิดโลเหรอเขามีโอกาสที่จะไปทำงานและเปิดโอกาสสำหรับการไปเล่นให้กับทีมใหญ่ ตราบใดก็ตามนะครับฟีนูดเนี่ยยังคงเป็นต้นสังกัดเขาก็จะขายในราคาที่เหมาะสมออกไปนะครับก็รอดูกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโอริวัคคินนะครับล่าสุดนะครับสโมอสรลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นต็งหนึ่งที่อาจจะคว้าตัวโอริวัคคินได้นะครับ ในฤดูกันที่ผ่านมาเนี่ยโอริวักกินยิงไปทั้งหมด27ประตูนะครับกับอีก13แอสซิสให้กับทีมนะครับทีนี้ตามรายงานจาก The e x p r e s นะครับรายงานว่าสโมสรนหลายๆสโมสรน,นะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเนี่ยก็สนก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับโอริวักกินแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรนอาร์ซนอลก็เป็นสโมสรนที่สนใจวักกินอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีดีลที่ต้องทำให้สำเร็จละก็คือดีลของเบนจามินเชสโก ทีนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเองนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับโอลิเวกินเหมือนกันและลิเวอร์พูลก็เป็นข่าวกับซัมเมอร์วิลด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับว่าสโมสร l ลิเวอร์พูลเนี่ยมีงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะเซ็นสัญญากับวากกินได้ไหมแต่สำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมขายให้ลิเวอร์พูลหรอรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเรื่องเราต่อไปเป็นเรื่องของเปปกาดิวล่านะครับเราได้ยินเรื่องของเปปในการที่เขาเนี่ยจะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเรารู้ละออกไว้นะครับในในปีหน้าในปีหน้าปี2025เนี่ยแต่ทีนี้นะครับก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับก็ได้เริ่มกระบวนการสรรหาสำหรับกุนซือคนใหม่ ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าการที่เป๊ปเนี่ยเป็นคนสมระคือชอบอยู่อยู่คนเดียวอะไรอย่เงี้ยคือตอนนี้เรื่องราวของเป๊ปเองเป๊ปยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเต็มปากนะครับว่าเขาจำลาสมูสสอนไปจากแมนซิตี้ไปจริงๆหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นะครับเป๊ปเองเนี่ยก็รู้สึกถึงความขอบคุณของทีมงานที่ตลอดระยะเวลาที่มาทำงานที่นี่เขาให้สัมภาษณ์กับเดปอร์เต้โคปา บาเรสคือเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตัวของอเขาบอกว่ไงนะตัวของเป๊ปเนี่ยจะตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะเป็นคนประกาศนะครับก็จริงๆแล้วนะเป๊ปยังมีสัญญาอยู่ก็จริงอยู่แต่ความท้าทายเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนซิตี้ทราบนะครับว่าเป๊ปเนี่ยจะจำลาแน่แต่ว่าจะขอเวลาตัดสินใจหน่อยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของวิลลี่คาบาเยโรนะครับตัวของนักเตะร,รายนี้นะครับมาทำงานพร้อมกับเอนโซมาเนสกานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับตัวของเอนโซมาเนสกาเองนะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกอะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งเริ่มจากโค้ดโค้ดในตอนต้นรายการเนี่ยผมบอกแล้วนะโค้ดที่อยู่กับเลสเตอร์ประมาณ5คนเนี่ย ก็จะมาอยู่กันที่เชลซีด้วยเรื่องที่2การแต่งตั้งมือขวานะครับคือตอนนี้ที่เลสเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็มีมือขวาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มือขวาจะเป็นใครเนี่ยก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวทางฝั่งเชลซี Kelsey, เขาจะจัดการเองแล้วก็ในสุดสุดท้ายนะครับแผนอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเป็นไปได้เป็นดีลของดิโอโก้คอสต้าผมเชื่อว่าเป็กันนะคือในแผนนี้เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังหาผู้รักษ,ษาประตูใหม่อยู่ ที่มีความสามารถและจอจี้มาดาดาวิลี่เนี่ยนะครับเป็นผู้สัประตูของบาลินเซียที่สามารถทำเช่นนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับ <c oughs> ในส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับดีอโกคอสตาถ้าเป็นประตูนะวันนี้เป็นข่าวก็คือเชลซีจะลงทุนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายตำแหน่งแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโนกิมารไลส์กันนะครับล่าสุดวันนี้นะครับสโมสรอ,อหลายๆสโมสรเน,นี่ยนะครับอาจจะต้องแข่งขันในดิวของบูโนกิมารไลส์ครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมยิมยื่นเงินเลยครับ105ล้านปอนด์ในการปิดดิวเขาเรียกว่าอะไรนะดิวของบูโนกิมารไลส์เนี่ยคือตัวของบูโนกิมาร์ไลส์ครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่ 115ล้านยูโรและก็ใน t ทวิตเตอร์ของลูดี้เกเนตติเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วนะว่านิวคาสซีอาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยและทีมอื่นเนี่ยอาจจะฉีกสัญญาเลยแต่แมนซิตี้เป็นผู้นำในดิวของบุโนโวกิมาร์ไลส์ครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าปริญญากันบ้างนะครับเจ้าปริญญาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่เล่นดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุด เจ้าปริญญาเนี่ยนะครับได,ได้ได้ตัดสินใจนะครับที่จะไม่ไปสโมสรบิยูเมนิกอย่างเป็นทางการแล้วคือตัวของเจ้าปริญญาเนี่ยนะครับถ้าไปจริงๆเนี่ยตัวของเขาก็น่าจะไม่ค่อยจะแฮปปี้หรอกอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ความเป็นไปได้เนี่ยก็มีหลายโอกาสนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเหตุการณ์กันต่อไปอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับในดีลของเจ้าปริญญากับฟูแลมเนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายสําหรับการเล่นให้ ดังนั้นเจ้าปริญญาอาจจะเข้าสู่ในโหมดการย้ายทีมนั่นเองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของอังเก้ปอสเตโคกูนะครับคือเวลานี้นะครับอังเก้ปอสเตโคกูเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาถึงเขาจะเงียบๆนะแต่เขาเนี่ยวางแผนอะไรหลายอย่างได้ดีมากนะครับ ดูเหมือนว่านะครับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับแล้วก็ใครหลายๆทีมเนี่ยนะครับที่กำลังสนใจนักเตะในฝั่งของสเปอร์ที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยคือซื้อค่เดียวคล้ายกันคือสเปอร์ในเวลานี้นะครับต้องการสูนหน้าคนที่จะมาช่วยซอนถึงมินเหมือนกันแล้ววันนี้สเปอร์เนี่ยยืมตัวทีโมว a r เนอร์นั่นก็หมายความว่าสโมสรอนเนี่ยยังคงไม่ต้องการลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามนะครับในรงานจากในส่วนของ,อองอตองกี้อันดอรเมเรแล้วก็จรับพับไปกองก้าเนี่ยนักเตะเหล่านี้นะครับถูกตั้งไว้ในโหมดของการขายออกไปนะครับก็แฟนเชลซีก็รออาแฟนสเปอร์รองติดตามกันนะครับว่าสเปอร์จะเริ่มจากการขายด้วยหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามาดูโอนาน่ากันนะครับล่าสุดนะครับในเพจของอาร์ซิโนนเนี่ยนะครับก็นั่นแหละคือเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ๆนี่นะครับเขาบอกว่าอามาดูโอนาน่ากองกลางของเอเวอเรตันเป็นหนึ่งในคาดิเดตนะครับที่มีโอกาสมาอยู่กับอาร์ซิโนนเหมือนกันอามาดูโอนาน่านะครับกองกลางของเอเวอเรตันมีโอกาสที่จะ ย้ายทีมเหมือนกันนะครับคือสเปอร์ต้องการโอนานาเอามาดูโอนานานะเหมือนกับบาซิโนนาต้องการแหละนะครับค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณอ่าส5 6 0ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันต่อนะครับเรื่องราวของสเปอร์ในช่วงเที่ยงวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอ่าใครนะไอ้คิสเตียนลเมโล เรื่องราวของคริสเตียนโลเมโนในวันนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาว่าอธิบายนะครับว่าวันนี้เขาคือเซ็นเต็กนะครับ185ซนตมตัวหลักของสเปอร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะสโมสรสเปอร์เองก็กำลังเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่ซึ่งออกได้หลายหน้ามากนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับในส่วนของอนักเตะเองนะครับตัวของอย่างเอลิกไดเออร์ไม่ใช่เอลิกไดเออร คริสเตีโรเมโรเองอะ่ะเขาต้องการคนที่จะมาช่วยแทนตัวเขาในอนาคตด้วยนี่ก็ไม่แปลกอะไรหรอครับสเปอร์กำลังทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจโชเซ็กซี่นะครับอันนี้ก็เทียบกันแลว่าพยายามที่จะดึงมาให้ได้นะครับโจโชต่โจโชเซ็กซี่เนี่ยมีเอเย่นที่ชื่อว่าเกียร์จาคอฟเชนซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโรมมโ่ก็ไม่ได้เชิญเขานะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเจียจาคอบเชนเนี่ยเขาบอกเลยว่า <c oughs> ขออภัยนะครับสมโมสรนสมโมสรนอาร์เซนอลเนี่ยนะครับกำลังคุยกับเอเจนต์ N ของโจโจซิกซี่อยู่รวมถึงเอซิมิลานด้วยซึ่งวันนี้นะจาคอบเชนเองนะครับก็ได้คำตอบแล้ว่าอาร์เซนอลนะครับพร้อมที่จะยื่นเงินในเดียวของโจโจซิกซี่ในราคาฉีกสัญญานั่นแหละคือ34ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของอายาคุบกีวีนะครับกีวีออเนี่ยนะครับคือสถานการณ์ในตอนนี้นะครับอ้างอิงจากคาร์โชมิคาโตเว็บนะครับรายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับกำลังจะขายกีวีออนะครับให้กับสโมสรเอซีมินานไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะภายในสโมสรอาร์เซนอลเองนะครับต้องการเก็บนักเตะที่เป็นตัวหลักไว้เยอะๆนะครับเอาไว้ลุ้นแชมป์ฤดูกาลหน้า รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอภายหน่อยนะเพราะว่าผมไอบ่อยแล้วก็เสียงตะคุกตะขักหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกข่าวนะครับก็จะไปอยู่ในเพจหมดเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามทําให้นะก็วันนี้นะครับขอบในส่วนสุดท้ายละผมขออนุญาตตอบคาถามแฟนนะครับสวัสดีครับยังไม่หายนะครับก็จะพยายามรักษาตัวก่อน ะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับวันนี้อันนี้ข่าวปืนใหญ่ถูกต้องครับคือบอกกันแบบตรงๆนะอาร์ซิโอนเนี่ยลุ้นกองหน้าอย่างดิวของเบเจมินเชสโกเนี่ยน่าจะมีโอกาสปิดดิวได้เป็นดิวแรกนะครับส่วนใครจะเป็นดิวแรกดิวอื่นก็ลองดูกันไปนะครับทุกเนื้อหาข่าวนะครับอยู่ในเพจนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิธส่วนปสิทธิ์แล้วก็เจนหฟุตบอลนิวนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในรายการกับผมนะครับเดี๋ยวนะป๊บนึงนะครับแคฟเฟนตุรามติดทีมชาติชุดใหญ่ไหมครับประกาศรายชื่อใช่ไหมผมไม่ได้ไปเช็คอะประกาศรายชื่อทีมชาติฝรั่งเศสอะแคฟเฟ่นตูรามปกติจะเป็นขาประจําอยู่แล้วนะผมว่าไม่น่าพลาดนะครับอันนี้ขออนุญาตตอบอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูข้อมูลแต่เขาเป็นขาขาประจําทีมชาติฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการนะครับช่วยผมกด s u b s c r i b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ